ัสดีนะคะเราจะมาปลูกพุทธรักษาด่างค่ะเราแยกได้3ต้นนะคะเดี๋ยวมาลงมือกันเลยค่ะปลูกอีกต้นเล็กนะคะที่เราได้แยกออกมาก็ปลูกลงไปเลยต้นนี้จะเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าเราแยกออกมาจากต้นแม่ต้นนี้เล็กมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้องจะรอดไหมนะคะต้นพุทธรักษาด่างนะคะเราได้ปลูกต้นพุทธรักษาด่างเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งหมด3ต้นนะคะเราแยกออกจากต้นนี้นะคะก็จะได้ต้นกลางแล้วก็ต้นเล็กนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าน้องจะรอดหรือเปล่ากดไลค์กดแชร์ให้แพรรี่มีอาชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย